ารู้จักกับไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนรู้ไว้ใช่ว่าไซบาเบกหามใช่ไหมคะว่านนกคุ้มค่ะตามความเชื่อแต่โบราณมาว่านนกคุ้มเป็นว่านที่ช่วยคุ้มภัยอันตรายให้กับผู้ปลูกและครอบครัวโดยเฉพาะในเรื่องอัคคีภัยปัดเป่าโรคภัยสิ่งอัปมงคลต่างๆให้ออกไปจากบ้านและลวดลายที่สวยงามของว่านนกคุ้มนี้ยังเหมาะกับการปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเพราะลายของใบว่านมีความสวยงามค่ะมีลายด่างขาวเขียวสลับเหมือนกับลายของนกคุ้มซึ่งเป็นที่มาของชื่อว่านนี้นะคะว่านนกคุ้มต้นนี้นะคะ FC ให้มาค่ะมาวางไว้ที่ร่มรำไรนะคะก็รอเวลาที่จะเอาน้องมาโชว์ออกหน้ากล้องนี่แหละค่ะแต่ตรงนี้น้ำไหลผ่านค่ะเป็นพื้นดินว่านนกคุ้มจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่จากหัวที่อยู่ใต้ดินหัวจะคล้ายว่านกระชายดำนะคะกลมๆติดกันเป็นพืชเวลาแตกใบม้วนแทงขึ้นมาจากหัวครีบขอบใบแดงจึงกลางใบทีหลังหน้าใบมีลายคล้ายกับปีกนกเป็น3แถบก้านใบสูงไม่เกิน1คืบลำต้นสีขาวปนเหลืองอ่อนๆเวลาใบงามเต็มที่จะสวยงามมากคล้ายลายของนกคุ้มจะแตกหน่อแตกกอได้ไวค่ะกระถางนี้วางไว้บนดินนะคะรากจึงโผล่พ้นกระถางมาแล้วค่ะย้ายกระถางไปอีกที่หนึ่งนะคะล้างทำความสะอาดใบของว่านนกคุ้มก่อนนะคะเพราะว่านนกคุ้มวางอยู่ที่ชายคาค่ะช่วงนี้ฝนตกแล้วดินกระเด็นขึ้นมาจากพื้นทำให้ใบเปื้อนทั้งหน้าใบและหลังใบค่ะล้างทำความสะอาดทั้งหน้าใบและหลังใบเสร็จแล้วนะคะดูเหมือนต้นว่านนกคุ้มจะดูสดชื่นขึ้นค่ะตอนนี้แตกหน่อเยอะแล้วค่ะเป็นหลอดกลมๆค่ะแล้วค่อยๆคลี่บานพอคลี่บานจะเป็นสีเขียวแกมเหลืองก่อนนะคะใบที่ออกมาใหม่จะออกสีเหลืองๆพอใบแก่ขึ้นก็จะมีลายด่างขาวเขียวสลับกันเหมือนกับลายปีกของนกคุ้มค่ะว่านนกคุ้มจะอยู่ในวงขิงเป็นพืชล้มลุกลำต้นแท้ของว่านนกคุ้มจะเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นหัวเป็นก้อนแตกแขนงคล้ายหัวกระชายเปลือกหัวมีสีเหลืองน้ำตาลเนื้อด้านในของหัวมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆใบว่านนกคุ้มถือเป็นจุดเด่นของว่านนะคะที่ใช้ในการสังเกตแยกแยะออกจากว่านอื่นใบหรือลำต้นเทียมว่านนกคุ้มจะแทงออกจากหัวใต้ดินค่ะเป็นใบเดี่ยวเรียงซ้อนกัน 3-5 ใบมีก้านใบสีม่วงวงแดงใบมีรูปทรงพัดรูปโค้งมนการตั้งชื่อว่านกคุ้มน่าจะมาจากลวดลายของใบที่มีลักษณะเหมือนลายของนกคุ้มและคำว่าคุ้มยังหมายถึงการคุ้มครองปกปักรักษาทำให้ชื่อตรงตามลักษณะเด่นของใบและคำที่ใช้มีความเป็นสิริมงคลว่านนกคุ้มจะเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายหรือดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงและมีความร่วนซุยสูงเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากเพียงแต่ให้ดินมีความชื้นเล็กน้อยก็เติบโตได้ดีหลังจากปลูกแล้วเพื่อให้ใบใหญ่และมีสีเข้มควรให้ปุ๋ยคอกกลบหน้าดินเป็นระยะสลับกับปุ๋ยเคมีนะคะหรือปุ๋ยยูเรียร่วมด้วยก็จะช่วยให้ใบมีขนาดใหญ่และมีสีเข้มสวยงามได้ค่ะการรดน้ำว่านนกคุ้ม 2-3 วันรดน้ำ1ครั้งนะคะ
เป็นไม้ประดับไม้มงคลที่ต้นไม่โตเกินไปควรหามาปลูกกันไว้นะคะย่าย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปมาจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย